ว่านักเขียนจะชอบแตะอ่างอันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงไม่เคยทำแบบนั้นอีออกหรือเปล่าพี่มาแต่งเรื่องว่าเออพี่มาแต่งเรื่องเก่งว่ะแต่นักเขียนยังให้อภัยได้ยังแบบแตะอ่างยังมีขอบเขตแล้ววันไหนไม่มีขอบเขตช่วยผมด้วยนะครับครับที่พูดมาเหมือนพูดเล่นแต่พูดจริงหมดจริงจริงผมพูดแบบดูตลกเหมือนพูดเล่นแต่เหมือนหยอกอ่ะแต่ว่าผมพูดจริงถ้าพูดถ้าผมหยอกผมจะบอกว่าหยอกไอ้แตะอ่างเรื่องจริงไม่ต้องหัวเราะคุณทำมาไม่ใช่ปอยแล้วหนึ่งมานะขออนุญาตนอนหมอนหมีที่หนึ่งครับมาขอนอนหมอนหมีหน่อยนะครับบาคูดหมีตายไฟแตกไฟแตกแล้วตอนนี้พ่อพี่อาเจ๊ปอยมีอะไรจะบอกปอยอ่ะสอนบาโค้ชให้เป็นนักแสดงที่ดีไหนบาโค้ชบอกพี่ปอยซีที่พี่ปอยสอนวันนั้นว่าการเป็นนักแสดงที่ดีหนูต้องเป็นยังไงข้อที่หนึ่งต้องนวดพี่ปอยโอ้ไม่ใช่ละไม่คือเป็นการใช้อำนาจนักเขียนในทางที่ผิดนะครับผมอย่าไปจำนะฮะไม่หรอกแล้วทุกคนนึกว่าล้อเล่นนะนวดจริงๆในกองนวดจริงคือใช้ทุกคนในการนวดนะข้อที่สองหนูต้องเป็นนักแสดงที่ดีข้อที่สองหนูต้องนวดใครนวดพี่หยกใช่ไหมข้อที่สามเป็นนักแสดงที่ดีหนูต้องนวดพี่ไหนอีกอ่ะหมดแล้วพี่บอลพี่บอสอ๋อเนี่ยแต่เมื่อกี้พี่เห็นว่าเจฟยกมือคือเจฟอยากโดนนึกว่าเป็นเราอ๋อไม่มีในนักแสดงที่เราแอบไปสอนบาโค้ดมาไงเจฟว่าการเป็นนักแสดงที่ดีเป็นยังเขาเล่นเก่งจริงเขาเล่นอย่างงู้นอย่างงี้จริงแต่การเป็นนักแสดงที่ดีโดยถ่องแท้คือหนูต้องนวดเก่งอันนี้ที่สอนบาโค้ดมาคอบ่าไหลต้องมาแล้วคอบ่าไหลเรียกแม่สิลูกหนูทำไมไม่เรียกแม่ไม่อยากครับผมหนูไม่รักแม่เหรอลูกรักครับผมทำไมไม่เรียกแม่เพราะผมมีแม่คนเดียว เรียกมีเรียกมีหนูแม่คนเดียวน้อยใจลูกน้อยกลอยตา